สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับ EP 2นะครับของสกู๊ปพิเศษประวัติศาสตร์นักกีฬาไทยในกีฬาโอลิมปิกเกมส์นะครับหลังจากที่เอพิโซดที่1ที่ผ่านมาเนี่ยช่องของเราได้พาท่านผู้ชมย้อนไปดูประวัติศาสตร์การเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ตั้งแต่ครั้งแรกของประเทศไทยเลยนะครับในปี1952ที่เฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์ก่อนที่จะได้เหรียญรางวัลแรกในอีก24ปีต่อมานะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยไทยก็คว้าเหรียญรางวัลมาได้ต่อเนื่องจนประสบความสำเร็จยืนอยู่บนจุดสูงสุดของโพเดียมได้สำเร็จในโอลิมปิกเกม1996ที่เมืองแอตแลนตาประเทศสหรัฐอเมริกาจากสมรักคำสิงนะครับในการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นรุ่นเฟเธอร์เวทนะครับซึ่งในเอพิโซดที่1ของเรานะครับก็ได้ปิดท้ายด้วยช็อตรับเหรียญรางวัลอันซาบซึ้งของวีรบุรุษเหรียญทองคนแรกของประเทศไทยนะครับซึ่งแอดมินเชื่อว่าผู้ชมหลายท่านเนี่ยต้องมีแอบน้ำตาซึมกันอย่างแน่นอนครับท่านผู้ชมครับอย่างที่เราทิ้งท้ายไว้ใน EP ที่แล้วนะครับในวันนี้ทางช่องของเราจะพาทุกท่านตามประวัติศาสตร์นักกีฬาไทยกันต่อในการแข่งขันโอลิมปิกเกม2004ที่กรุงเอเธนประเทศกรีซนะครับซึ่งเป็นโอลิมปิกเกมส์ที่ไทยประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่แบบเซอร์ไพรส์มากที่สุดสร้างสถิติใหม่ๆให้กับวงการกีฬาของไทยอย่างมากมายครับโอลิมปิกเกม2004ถือเป็นการกลับมาสู่ถิ่นกำเนิดของโอลิมปิกอีกครั้งนะครับที่กรุงเอเธนประเทศกรีซและเพียงแค่วันแรกของการแข่งขันเท่านั้นครับ14สิงหาคม2004นักกีฬาไทยก็หยิบเหรียญรางวัลแรกมาได้สำเร็จแล้วครับจากอารีวิรัตถาวรในการแข่งขันยกน้ำหนักหญิงรุ่น49กิโลกรัมเป็นเหรียญที่คนไทยในตอนนั้นเนี่ยทั้งดีใจด้วยแล้วก็งงๆด้วยนะพอสมควรเลยครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยไม่ค่อยคุ้นเคยกับการได้เหรียญโอลิมปิกตั้งแต่หัววันของมหากรรมแบบนี้มาก่อนครับหนังสือพิมพ์ในเมืองไทยได้พาดหัวข่าวคอลัมน์ยักษ์อีกครั้งครับในวันที่2ของการแข่งขันเท่านั้น15สิงหาคม2004เพลงชาติไทยถูกเปิดขึ้นกระหึ่มกรุงเอเธนอย่างรวดเร็วในการแข่งขันยกน้ำหนักรุ่น53กิโลกรัมหญิงเมื่ออุดมพรพลศักดิ์ยกลูกเหล็กทำลายสถิติโอลิมปิกในท่าคลีนแอนด์เจิร์กพร้อมๆกับการเปล่งวลีปลุกใจว่าสู้โว้ยที่กลายเป็นวลีฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองเพียงชั่วข้ามคืนครับอุดมพรพลศักดิ์กลายเป็นนักกีฬาหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่หยิบเหรียญทองโอลิมปิกมาคล้องคอได้สำเร็จและเป็นฮีโร่เหรียญทองคนที่3ในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยต่อจากสมรักคำสิงห์และวิจารณ์พลฤทธิ์ครับประเทศที่ถูกมองว่าไม่แข็งแกร่งมากนักในกีฬาระดับโลกอย่างประเทศไทยกลับคว้าเหรียญรางวัลอย่างต่อเนื่องในวันที่3ของการแข่งขันจากเหรียญทองแดงของทีมยกน้ำหนักในรุ่น58กิโลกรัมหญิงโดยวันดีคำเอี่ยมสาวแกร่งจากจังหวัดศรีสะเกษครับเป็น3วันของโอลิมปิกที่คนไทยได้มีความสุขกันอย่างต่อเนื่องเลยและทำให้สื่อมวลชนในประเทศไทยทั้งหมดนะครับต่างพร้อมใจกันหันสปอตไลท์ไปยังสาวๆนักยกน้ำหนักและสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยพร้อมๆกับข่าวที่ปล่อยออกมาว่าเหรียญรางวัลของสาวยกลูกเหล็กไทยอาจจะยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับและอาจจะมีเซอร์ไพรส์ใหญ่รออยู่เพราะนักกีฬาที่เหลืออีกหนึ่งคนของทีมยกน้ำหนักคือปวีณาทองสุขแชมป์โลกยกน้ำหนักหญิงคนแรกของประเทศไทยซึ่งในโอลิมปิกครั้งนี้ครับปวีณาต้องข้ามรุ่นไปแข่งในรุ่น75กิโลกรัมขณะที่ตนเองมีน้ำหนักเพียงประมาณ69กิโลกรัมเท่านั้นครับ20สิงหาคม2004ครับการแข่งขันยกน้ำหนักหญิงรุ่น75กิโลกรัมปวีณาทองสุขขับเคี่ยวกับ2สาวจากประเทศรัสเซียแม้ว่าจะได้เพียงอันดับที่2ในท่าสแนชแต่เมื่อถึงท่าคลีนแอนด์เจิร์กปวีณายกได้มากกว่าสาวรัสเซียทั้ง2คนทำให้น้ำหนักรวมเท่ากับนาตาลียาซาโบรอตนาวาของรัสเซียแต่ปวีณาก็สามารถคว้าเหรียญทองได้ด้วยน้ำหนักตัวที่น้อยกว่าเกือบถึง5กิโลกรัมครับกลายเป็นว่าข้อเสียเปรียบในเรื่องน้ำหนักตัวเนี่ยทำให้ปวีณาปาดหน้านักกีฬารัสเซียขึ้นกลางโพเดียมโดยมี2สาวจากประเทศรัสเซียเนี่ยยืนกระหน่ำทั้ง2ข้างครับเท่ากับว่าสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน4คน
คว้าเหรียญรางวัลได้ครบทุกคนครับและทำให้ทีมชาติไทยคว้า2เหรียญทอง2เหรียญทองแดงจากกีฬายกน้ำหนักแค่ชนิดเดียวภาพของ4วีรสตรีโอลิมปิกเอเธนส์ขึ้นเต็มหน้า1หนังสือพิมพ์ทุกฉบับในเมืองไทยในตอนนั้นครับถือเป็นโอลิมปิกที่เซอร์ไพรส์ชาวไทยอย่างต่อเนื่องครับในการแข่งขันกีฬาเทควันโดซึ่งในอดีตก่อนหน้านี้คนไทยแทบจะไม่รู้จักกีฬาชนิดนี้เลยในวงกว้างครับและไม่เคยคิดว่านักกีฬาเทควันโดของไทยจะก้าวขึ้นไปต่อกรในระดับโลกแบบนี้ได้แต่ในโอลิมปิกเกมส์ครั้งนี้เทควันโดไทยได้สร้างความตื่นตะลึงให้กับคนไทยเมื่อเยาวภาบุรพลชัยลงแข่งขันในรุ่น49กิโลกรัมรอบแก้ตัวชิงเหรียญทองแดงเอาชนะนักกีฬาจากโคลอมเบียได้สำเร็จขึ้นรับเหรียญทองแดงบนโพเดียมในวันที่26สิงหาคม2004กลายเป็นนักเทควันโดไทยคนแรกที่คว้าเหรียญโอลิมปิกเกมส์และทำให้กีฬาเทควันโดกลายเป็นชนิดกีฬาใหม่ชนิดที่3ในประวัติศาสตร์ที่สามารถหยิบเหรียญในกีฬาโอลิมปิกให้กับประเทศไทยได้สำเร็จถัดจากมวยสากลสมัครเล่นและยกน้ำหนักนอกจากนี้ครับโค้ชชาวเกาหลีชเวยองซอกกลายเป็นที่รู้จักและเริ่มกลายเป็นขวัญใจชาวไทยนับตั้งแต่นั้นครับท่านผู้ชมครับช่วงวันท้ายๆของมหกรรมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2004เป็นการชิงชัยเหรียญรางวัลของกีฬาความหวังตลอดการของประเทศไทยอย่างมวยสากลสมัครเล่นทีมกัปปั้นไทยส่งนักมวยเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน6รุ่นผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศการันตีเหรียญรางวัลได้ถึง3รุ่นโดยสุริยาปราสาทหินพิมายทำเซอร์ไพรส์เป็นนักมวยรุ่นใหญ่ที่สุดที่สามารถคว้าเหรียญโอลิมปิกให้กับประเทศไทยในรุ่นมิดเดิลเวท75กิโลกรัมก่อนจะพ่ายในรอบรองชนะเลิศให้กับนักมวยจากรัสเซียคว้าเหรียญทองแดงเพิ่มให้กับทัพนักกีฬาไทยส่วนอีก2คนคือวรพจน์เพชรคุ้มและมนัสบุญจำนงทะลุผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศพบกับนักมวยชาวคิวบาชาติมหาอำนาจในกีฬามวยสากลสมัครเล่นในขณะนั้นนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครับที่มีนักชกชาวไทยทะลุเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศมวยสากลสมัครเล่นในโอลิมปิกถึง2รุ่นในครั้งเดียว27สิงหาคม2004วรพจน์เพชรคุ้มขึ้นสังเวียนรอบชิงชนะเลิศแต่ไปไม่ถึงฝันต้องพ่ายให้กับกอนดิยุกออติสกิเลโมยอดกำปั้นชาวคิวบา13ต่อ22คะแนนวรพจน์คว้าเหรียญเงินให้กับประเทศไทยซึ่งถือเป็นเหรียญเงินแรกในรอบ20ปีนับจากเหรียญเงินของทวีอัมพรมหาในปี1984วันถัดมาครับ28สิงหาคม2004ความหวังสุดท้ายของมวยสากลสมัครเล่นไทยมนัสบุญจำนงกำปั้นหนุ่มจากราชบุรีขึ้นสังเวียนโชว์ชั้นเชิงลีลาแพรวๆจนเอาชนะจอนสันเซเดโนยูเดลนักชกคิวบาด้วยผลคะแนนห่างถึง17ต่อ11รักษาสถิติเหรียญทอง3โอลิมปิกติดกันของสมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยได้สำเร็จครับท่านผู้ชมครับก่อนถึงการแข่งขันโอลิมปิกเกม2004มีเรื่องเล่าในแคมป์เก็บตัวของทีมมวยสากลของไทยนะครับว่าสมรักคำสิงเคยบอกกับมนัสบุญจำนงในแคมป์ทีมชาติครับโดยเขาบอกว่าเองจะเป็นแชมป์โอลิมปิกเกมเพราะในแคมป์ไม่เคยมีใครต่อยหน้าพี่ได้ตอนนี้มีแค่เองคนเดียวและสุดท้ายครับคำทำนายของสมรักคำสิงฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกคนแรกของประเทศไทยก็เป็นจริงในเอเธนส์เกม2004ในที่สุดครับท่านผู้ชมครับจบการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2004ประเทศไทยได้สร้างผลงานยิ่งใหญ่เกรียงไกรที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วย3เหรียญทอง1เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงสร้างสถิติใหม่ให้เกิดขึ้นมากมายทั้งการได้เหรียญทองมากที่สุดการที่มีเหรียญรวมมากที่สุดเป็นครั้งแรกที่เราได้เหรียญครบทั้ง3สีเป็นเหรียญทองแรกของนักกีฬาหญิงเหรียญรางวัลแรกจากกีฬาชนิดใหม่อย่างเทควันโดและสุดท้ายครับได้ส่งผลให้ประเทศไทยได้อันดับที่25ของตารางเหรียญรวมถ้านับเฉพาะในเอเชียประเทศไทยจะเป็นรองเพียงแค่จีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เท่านั้นครับและอันดับที่25นี้นับเป็นอันดับที่ดีที่สุดเท่าที่ประเทศไทยเคยทำได้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์และเป็นจุดที่สูงที่สุดจุดหนึ่งของประเทศไทยในวงการกีฬาโลกเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมครับ4ปีผ่านไปถึงโอลิมปิกเกม2008ณกรุงปักกิ่งประเทศจีน3ชนิดกีฬาหลักยังคงรักษาผลงานสร้างเกียรติภูมิให้กับประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่องมวยสากลสมัครเล่นคว้าเหรียญทองจากสมจิตจงจอหอที่เคยผิดหวังโดนคู่ต่อสู้ทำคะแนนแซงตกรอบ8คนสุดท้ายเมื่อ4ปีก่อนครั้งนี้สมจิตคว้าแชมป์พร้อมหลั่งน้ำตากล่าวถึงความรู้สึกย่ำแย่ที่ไร้การเหลียวแลเมื่อพลาดเหรียญรางวัลมาครั้งนี้เขาทำได้สำเร็จแล้วครับผ่านมาเยอะเจ็บก็เยอะแต่ผมอดทนผมพยายามขอให้ทุกคนสู้นะครับสู้แบบผม
มวยสากลสมัครเล่นยังได้อีก1เหรียญเงินจากฮีโร่เหรียญทองเมื่อ4ปีก่อนมานัทบุญจำนงที่กลับมาชกอีกครั้งแต่ด้วยสภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์เท่า4ปีที่แล้วจึงพ่ายแพ้ในรอบชิงชนะเลิศกลายเป็นฮีโร่โอลิมปิกคนแรกของประเทศไทยที่คว้าเหรียญรางวัลจากโอลิมปิกได้2สมัยติดครับส่วนกีฬายกน้ำหนักในครั้งนี้นะครับคว้าไปได้1เหรียญทองจากประภาวดีเจริญรัตนธารากูลขณะที่กีฬาเทควันโดขยับผลงานได้ดีขึ้นมาอีกคว้าได้1เหรียญเงินจากบุตรีเผือดพองทำให้ประเทศไทยครับคว้าได้2เหรียญทอง2เหรียญเงินอย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปอีกกว่า8ปีครับในปี2016คณะกรรมการโอลิมปิกสากลได้แถลงถึงการตรวจพบโดปของนักกีฬายกน้ำหนักหญิงหลายคนส่งผลให้มีการริบเหรียญและขยับอันดับกันหลายรุ่นครับโดยนักยกน้ำหนักสาวไทยได้เพิ่มมาอีก2เหรียญทองแดงคือวันดีคำเอี่ยมและพิมพ์สิริเหล่าสิริกุลที่ได้อันดับที่4ในรุ่น58กิโลกรัมและ48กิโลกรัมขยับขึ้นมาคว้าเหรียญทองแดงทั้ง2คนครับส่งผลให้ในภายหลังเหรียญรางวัลรวมของประเทศไทยในโอลิมปิกเกม2008ขยับขึ้นมาเป็น2เหรียญทอง2เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงรั้งอันดับที่31ร่วมของโลกนะครับร่วมกับเกาหลีเหนือเป็นอันดับ5ของเอเชียรองจากจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและคาซัคสถานท่านผู้ชมครับจากจุดสูงสุดในโอลิมปิกเกมปี2004กลับมาถึงจุดตกต่ำแบบไม่คาดคิดในโอลิมปิกเกม2012ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อทัพนักกีฬาไทยได้เข้าร่วมเพียงแค่37คนน้อยที่สุดนับตั้งแต่ปี1988และเป็นครั้งแรกในรอบ16ปีครับที่เราไม่ได้ยินเสียงเพลงชาติไทยในเวทีโอลิมปิกเกมในการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักทีมจอมพลังของไทยนะครับผ่านเข้ามาแข่งขันกันถึง7คนโดยพิมพ์สิริแก้วคว้าเหรียญเงินในรุ่น58กิโลกรัมส่วนคนอื่นๆนั้นได้อันดับที่4 3คนบาดเจ็บไป1คนส่วนอีก2คนไม่อยู่ในเกณฑ์ในการลุ้นเหรียญรางวัลครับทำให้ยกน้ำหนักไทยชวดเหรียญทองครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2004และมีเหรียญรางวัลติดแค่1เหรียญน้อยที่สุดนับตั้งแต่ปี2000ครับทางด้านกีฬาเทควันโดทำได้ดีที่สุด1เหรียญทองแดงจากชนาธิปซ้อนขำในรุ่น49กิโลกรัมหญิงส่วนการแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่นในปีนี้ครับเปลี่ยนกติกาการแสดงคะแนนด้วยการไม่ขึ้นหน้าจอให้ชมสดๆขณะทำการแข่งขันแต่จะเปิดเผยคะแนนหลังกรรมการชูมือซึ่งทำให้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักครับถึงความไม่โปร่งใสในการแข่งขันทีมนักมวยไทยนะครับผ่านเข้าทำการแข่งขันเพียงแค่3รุ่นเท่านั้นปรากฏว่าไปไม่ถึงเหรียญ2รุ่นเหลือเพียงแก้วพงประยูนที่สามารถทะลุเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศในรุ่นไลท์ฟลายเวท49กิโลกรัมพบกับซูซิหมิงแชมป์โลกจากประเทศจีนแก้วแบกความหวังสุดท้ายของคนไทยในการที่จะคว้าเหรียญทองกลับประเทศให้ได้และตลอดการชก3ยกนะครับแก้วพงประยูนก็โชว์ฟอร์มได้ดีกำปั้นชาวไทยออกอาวุธสู้ไม่ถอยขณะที่นักมวยชาวจีนนะครับออกสเต็ปวิ่งหนีมากกว่าชกสู้ตอบโต้ครับโดยเฉพาะในยกสุดท้ายที่แก้วทำได้ดีกว่าอย่างชัดเจนแต่ละสุดท้ายท่านผู้ชมครับกรรมการก็ชูมือให้นักชกจากแดนมังกรเป็นฝ่ายชนะพร้อมๆกับเสียงโห่จากผู้ชมรอบสนามที่ดังเอามากๆดูครับไม่เป็นไรครับเห็นการตัดสินออกมาแล้วครับแก้วถือว่าดีที่สุดแล้วน้ำตาของนักชกไทยและความผิดหวังเจ็บแค้นของคนไทยทั้งประเทศด้วยครับสรุปโอลิมปิกลอนดอนเกม2012ประเทศไทยคว้าไป2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงเป็นครั้งแรกในรอบ16ปีครับที่ไทยไร้เหรียญทองซึ่งต่อมาในภายหลังท่านผู้ชมครับรัติการกุลน้อยนักกีฬายกน้ำหนักสาวไทยก็ได้ขยับจากอันดับ4ขึ้นไปรับเหรียญทองแดงเนื่องจากนักกีฬายูเครนที่ได้เหรียญทองแดงเดิมนะครับถูกตรวจพบสารกระตุ้นต้องห้ามทำให้ไทยได้เพิ่มอีก1เหรียญทองแดงจบที่อันดับ59ของโลกเป็นรองชาติในเอเชียจำนวนมากนะครับเป็นรองทั้งอินเดียไต้หวันอิหร่านคาซัคสถานมองโกเลียเกาหลีเหนือเรียกได้ว่าผลงานเนี่ยตกต่ำอย่างมากเลยนะครับและภาพจำของลอนดอนเกมสำหรับคนไทยก็คือความอัปยศที่เกิดขึ้นกับแก้วพงประยูนโดยแก้วนะครับได้เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อแห่งหนึ่งว่านั่นคือหนึ่งในเหตุการณ์ที่ผมเสียใจมากที่สุดในชีวิตมันต้องใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะเยียวยาให้จิตใจกลับมาหายดีและช่วงเวลานั้นผมได้คิดทบทวนจนเข้าใจได้ว่ามันคือธรรมชาติของกีฬามีคนชนะก็ต้องมีคนแพ้อยู่ที่ว่าวันนั้นเป็นวันของใครท
านผู้ชมครับอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมานะครับนายชิงกัววูที่ดำรงตำแหน่งประธานสหพันธ์มวยสากลสมัครเล่นนานาชาติหรือไอบ้าตั้งแต่ปี2006นั้นนะครับได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักมากขึ้นเรื่อยๆในเรื่องของการตัดสินของกรรมการรวมถึงการบริหารงานต่างๆจนกระทั่งในปี2017ก็ถูกบอร์ดบริหารโหวตไม่ไว้วางใจถูกสั่งพักงานจนต้องลาออกจากตำแหน่งในที่สุดครับท่านผู้ชมครับปิดท้ายสกู๊ปของเราใน EP นี้ด้วยโอลิมปิกเกม2016ที่กรุงริโอเดอจาเนโรประเทศบราซิลครับทัพนักกีฬาไทยกลับมายกมาตรฐานตนเองได้ดีอีกครั้งกีฬายกน้ำหนักทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้2เหรียญทองจากโสภิตาธนสารและสุกัญญาศรีสุราช1เหรียญเงินจากพิมพ์สิริสิริแก้วและ1เหรียญทองแดงจากสินเพชรกรวยทองซึ่งกลายเป็นนักยกลูกเหล็กชายไทยคนแรกครับที่คว้าเหรียญโอลิมปิกได้สำเร็จในภาพรวมนั้นสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยทำผลงานได้ดีที่สุดในประวัติศาสตร์เลยทีเดียวครับในกีฬาเทควันโดครับน้องเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจเต็งเหรียญทองอีก1คนของไทยกลับพ่ายให้กับนักกีฬาเกาหลีใต้แบบไม่น่าเชื่อครับคว้าเหรียญทองแดงส่วนเทวินหันปราบก็กลายเป็นนักเทควันโดชายไทยคนแรกที่ก้าวถึงโพเดียมในโอลิมปิกเกมส์ด้วยการคว้าเหรียญเงินในรุ่น56กิโลกรัมชายส่วนมวยสากลสมัครเล่นกลับบ้านมือเปล่าไร้เหรียญรางวัลครั้งแรกในรอบกว่า40ปีเหตุผลสำคัญอย่างหนึ่งท่านผู้ชมครับก็คือความขัดแย้งระหว่างสมาคมมวยสากลสมัครเล่นของไทยที่มีกับทางไอบ้านะครับที่ในขณะนั้นเนี่ยยังคงเป็นนายชิงกัววูและโอลิมปิกเกมที่บราซิลก็เป็นอีกหนึ่งสมัยนะครับที่ไอบ้าเนี่ยโดนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการตัดสินของกรรมการมวยสากลสมัครเล่นอย่างหนาหูมากๆครับสรุปโอลิมปิกเกม2016นักกีฬาไทยคว้ามาได้2เหรียญทอง2เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงจาก2ชนิดกีฬาเท่านั้นครับคือเทควันโดกับยกน้ำหนักส่งผลให้ไทยรั้งอันดับที่35ของโลกร่วมกับประเทศเบลเยียมท่านผู้ชมครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวประวัติศาสตร์ของประเทศไทยในโอลิมปิกเกมส์ที่ Channel เรานำมาฝากกันนะครับเรานำพาท่านผู้ชมนะครับตั้งแต่เอพิโซดที่1ไปดูการเข้าร่วมแข่งขันครั้งแรกของประเทศไทยไปจนถึงการคว้าเหรียญรางวัลแรกและไปจนถึงการคว้าเหรียญทองแรกที่ยิ่งใหญ่มากๆของสมรักคำสิงห์นะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้ดู EP 1นะครับแนะนำให้ย้อนกลับไปดูให้ได้นะครับจะสัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่และความซาบซึ้งของเหรียญทองแรกของไทยเลยนะครับส่วนเอพิโซดที่2นี้นะครับเราพาท่านผู้ชมไปดูความยิ่งใหญ่เกรียงไกรที่เราได้สร้างประวัติศาสตร์จารึกไว้ที่กรุงเอเธนส์ประเทศกรีซนะครับกับ8เหรียญรางวัลซึ่งเยอะที่สุดเลยเท่าที่เราเคยทำได้นะครับจะเห็นได้ว่าการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ครับไม่ใช่แค่เกมการแข่งขันครับท่านผู้ชมครับแต่มันถือเป็นเวทีในการประกาศเกียรติภูมิของชาติและทำให้คนทั้งโลกนะครับรู้จักนับถือและชื่นชมคนไทยทั้งประเทศครับชนะของเราก็ต้องขอขอบคุณและยกย่องนักกีฬาไทยทุกคนที่เป็นตัวแทนคนไทยไปต่อกรกับนักกีฬาจากทั่วโลกและขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาไทยทุกคนนะครับที่กำลังทำการแข่งขันอยู่ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในตอนนี้ครับสำหรับวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับฉะนั้นเราต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจให้อดมินในการทำคอนเทนต์ดีๆออกมาอีกในอนาคตนะครับและเราก็ต้องลาไปก่อนเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ